สวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยโจทย์ก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะฮะ1 2 3ผมก็เลยเลือกทำเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มนะฮะบอกได้เลยว่าของผมเนี่ยเนื้อเค้กนุ่มมากๆเพราะว่าเป็นสปันสูตรที่แบบพรีเมียมจริงๆอันนี้แป้งเค้กนะครับแป้งสาลีทำเค้กใส่ลงไปตามด้วยแป้งข้าวโพดนะครับนิดหนึ่งครับผงฟูนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับอันนี้วานิลาผงนะน้ำตาลทรายครับคนให้เข้ากันนิดหนึ่งตามด้วยไข่ไก่เลยนะครับวันนี้7ฟองครับโอเคครับค่อยๆหมุนนะครับช่วยด้วยนะฮะผสมให้เข้าๆกันเลยครับโอเคใส่ลงไปน้ำมันพืชครับโอเคประมาณครึ่งพิมพ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นมาเมื่อเราเข้าอบเนาะอันนี้จะเป็นนมข้นจืดนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยนมข้นหวานนะครับก็จะหวานหวานมันมันนะฮะวุ้นใส่ลงไปต้องคอยคนผสมอยู่เสมอนะฮะแป้งข้าวโพดละลายน้ำนะครับใส่ลงไปพอใส่ต้องรีบคนนะเนยสดชนิดเค็มนะฮะเราใส่ลงไปราดตัวหน้าฝัดลงไปเลยสตรอเบอรี่ลูกโตๆแบบนี้หั่นครึ่ง